มาดูเรื่องการเติบโตของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok กันบ้างนะครับหลังจากที่บรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็น Amazon นะครับ Facebook หรือว่าจะเป็น Google และ Twitter นะครับต้องมีการปลดพนักงานแต่ว่า TikTok นะครับจากการได้รับความนิยมอย่างมากตอนนี้เองเขามีการประกาศจ้างพนักงานเพิ่มเติมอีกกว่า 3,000 คนด้วยกันทั่วโลกครับนำซ้ำนะครับยังมีการช่วงชิงบรรดาคนงานนะครับพนักงานที่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญของบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการถูกปลดไปด้วยเลยครับรายงานชิ้นนี้นะครับระบุว่า TikTok นะครับจะมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นโดยทาง Wall Street Journal เนี่ยรายงานว่าคุณโซจือโจนะครับซึ่งเป็นประธานบริหารของ TikTok แอปวิดีโอสั้นขวัญใจผู้ใช้ทั่วโลกนะครับเขาเปิดเผยในบทสัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ระหว่างที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ครับเขาบอกว่า TikTok นะครับระมัดระวังในเรื่องการจ้างงานเสมอและยังคงว่าจ้างพนักงานเพิ่มเติมแต่ในจังหวะที่สอดคล้องกับความท้าทายในระดับโลกที่เผชิญอยู่ครับทั้งนี้นะครับ TikTok เนี่ยมีการประกาศว่าจะจ้างวิศวกรเพิ่มเติมนะครับอีกกว่า 3,000 คนด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระยะ3ปีในการเพิ่มพนักงานทั่วโลกซึ่งรวมถึงที่สหรัฐด้วยนะครับที่เล็งว่าจ้างวิศวกรอีกกว่า 1,000 คนใน Mountain View California จากที่ตอนนี้มีอยู่แล้วกว่า 1,000 คนครับจุดนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่จะรับประกันว่าข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐจะได้รับการดูแลโดยทีมงานในสหรัฐและเตรียมเสริมสถานะของ TikTok ในประเทศนี้ด้วยแหละครับความเคลื่อนไหวของ TikTok นั้นสวนทางกับบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง Meta เจ้าของ Facebook Instagram นะครับแล้วก็ WhatsApp ที่มีการประกาศปลดพนักงาน 11,000 คนเมื่อต้นเดือนและก่อนที่จะถึงเทศกาลวันหยุดไม่นานครับขณะที่ Amazon นะครับเปิดเผยว่าต้องมีการลอยแพพนักงานกว่า 10,000 คนเหมือนกันด้าน Twitter ของเจ้าของใหม่อย่างคุณอีลอนมัสก์เนี่ยนะครับมีการประกาศลดพนักงานออกครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 7,000 คนขณะเดียวกันนะครับ CNBC ยังรายงานว่า TikTok นั้นได้มีการทาบทามบรรดาพนักงานที่ถูกบริษัทคู่แข่งลอยแพในปัจจุบันครับซึ่ง TikTok เองตอนนี้เองนะครับก็มีพนักงานนะครับอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันแล้วก็มีสำนักงานอยู่ที่ลอสแองเจลิสในนิวยอร์กดับลินลอนดอนแล้วก็สิงคโปร์นะครับมีการว่าจ้างพนักงาน 20,000 คนทั่วโลกนอกจากนี้นะครับ TikTok ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหาที่ผู้เล่นอื่นๆต้องเจอครับเช่นรายได้โฆษณาที่ลดลงต่อเนื่องเนื่องจากว่าผู้บริโภคนั้นชะลอการใช้จ่ายท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการประกาศลดเป้ารายได้มาอยู่ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์จากเดิมที่คาดไว้ 12,000 ถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทชั้นนำในซิลิคอนแวลเลย์ที่เคยกวาดรายได้เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำนะครับในช่วงวิกฤตโควิดเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลกที่บีบให้ทุกคนต้องมีการใช้เทคโนโลยีออนไลน์นั้นกำลังเจอกับข้อเท็จจริงนะครับว่าพฤติกรรมและก็การใช้จ่ายของผู้บริโภคกำลังกลับเข้าสู่รูปแบบปกติในช่วงก่อนเกิดการระบาดนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ